แบรนติ้งพอดแคสต์ r e a เ e ทอ e บ t ร์ทูม o ร r พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ b บร n ต i n g X The ซ์เดอะไว Podcast และนี่คือรายการ h i s t o r y c o ค k ้ย้อนอดีตเพื่อเข้าใจตัวเราอยู่กับผมปับ๊บพงสอดภูมิวัฒน์เจ้าของเพจ The y ไว n i c ิโและอังวชิรวิทยกิติชาติพรพัฒน์ครีเเตอร์แบนติง วันนี้ขอเป็นผู้ติดตามพี่ปั๊บไปท่องอดีตกันครับก็วันนี้เรามาถึง EP 2นะฮะของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะก็อย่างที่ผมเตรินไปใน EP ก่อนว่าเหตุการณ์ต่อจากการที่พระเจ้าหลุยเนี่ยถูกจับเนี่ยมันจะค่อยๆเดี่ยวหลอมารุนแรงนะฮะน่ากลัวยิ่งกว่า EP ก่อนๆมากซึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดในเดือนตุลาคมใช่ไหมฮะที่เรียกว่า October Day คือวันที่5-6 ก็คือมีม็อบแมคค้าปลาเนี่ยบุกมาเวียซายแล้วก็จับกษัตริย์ไปล็อกตัวเอาไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยกษัตริย์ฝรั่งเศสเนี่ยก็กลายเป็นคล้ายๆเบี้ยล่างของสภาประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆตอนนี้มันเหมือนแบบประชาชนชนะแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวเนี่ยมันเพิ่งเริ่มจากตรงนี้นะฮะเออผมสงสัยนิดนึงครับจากการที่แม่ค้าปลาบุกเข้าไปแล้วก็หลุยที่สิบหกนะพระเจ้าหลุยส์ก็ต้อง ออกมาแล้วกลับไปที่บาลีสแล้วตอนนั้นอยู่ๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงควบอำนาจยังไงฮะจกกักรพรรด์เล่นทำไมมันถึงถูกควบคุมโดยประชาชนนะก็คือตอนนั้นประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มอินกับการปฏิวัติแล้วทนะห,หารหลายๆคนน่ยมันแปลพักมาอยู่กับฝ่ายปฏิวนะัติอ่ะคือจริงๆแล้วการปฏิวัติใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องมีฐานซัพพอร์ตครับรานนี้ทหารเนี่ยเริ่มอินกับคอสของประชาชนแล้วอะ ทหารก็ค่อยๆเข้ามาอยู่กับประชาชนมากขึ้นทําให้ในที่สุดแล้วพวกขุนนางกับพวกบรรลวงเนี่ยปรับตัวเองไม่ทันค่อยๆเสียอํานาจไปพอกษัตริย์ถูกล็อกตัวเนี่ยบ้านเมืองก็วุ่นวายนะพอยน,นั้นก็คือพอยที่สภาประชาชนเนี่ยขึ้นมามีอํานาจแล้วอืเป็นพอยสําคัญของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสน,นะครับ <c oughs> ก็หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่ค่อยๆตามมาเนี่ยก็คือหลุยที่สิบหกนะฮะก็ถูกลังแกม็อบเนี่ย ก็ไม่ชอบกษัตริย์อยู่แล้วใช่ไหมครับถึงเวลาเขาก็จะบุกบุกไปหาพระราชวังทีหนึ่งแล้วก็บังคับให้หลุยที่สิบหกเนี่ยยอมเซ็นเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างม,มันไปแบบหลไยๆแบบไปทีๆีเลยนะวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบไปแล้วก็ไปลังแกมีครั้งหนึ่งเนี่ยแบบไปหาเขาที่วังแล้วก็บังคับให้เขาต้องใส่หมวกเเป็นลายสามสีของคณะปฏิวัติอะไรเงี้ยนะคือไปลังแกไปเหยียดหยามเขาอะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อ่อนไม่ได้เข้มแข็งมากเขาก็ติ่มติ่มอะไรเงี้ยนะถามนิดนึงแล้วอย่างตอนนั้นประชาชนเนเื้ อย่างทหารหรืออะไรองครักษ์เขาไม่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือทําไมป<ข>ระชาชนไปถึงไปสู้ไม่ได้มันก็มีแบบทหารที่มันเป็น,เป,นเป็นการ์ดที่แบบว่าถูกจ้างมาเป็นแบบสวิสการ์ดอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าเขาไปสู้เนี่ยเขาก็ตายห,หมดไอ้พวกนี้มันไม่ได้มาฆ่าประการซะหน่อยก็ปล่อยมาคุยเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นาวะอื่นอื่นแสดงว่าภาพในสังคมในเวลานั้นอยากให้พี่ปั๊บฉายภาพว่าประชาชนฝ่ายประชาชนเนี่ยมันเรียกว่ามีกําลังขนาดไหน ทำไมถึงขนาดที่เรียกว่ากษัตริย์ที่ตอนนั้นเนี่ยมีอำนาจสูงที่สุดยู่ดีเนี่ยโดนข่มเหงกันขนาดนี้เรียกว่ามีมีกำลังในการคุมทาหารได้เป็นส่วนใหญ่คือสภาประชาชนเริ่มมีออกกนไนซ์แล้วเริ่มมีผู้นําที่โดดเด่นขึ้นมานะฮะผู้นําที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือมักซิมิลิยงโรเบ,บสปีแอร์แบ็กกราเป็นทนายที่แบบต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของประชาชนอะไรเงี้ยนะฮะจนกระทั่งคนเรียกเขาว่า เดอะอินทรัปทิเบินะฮะก็คือเป็นผู้ที่ซื่อตรงไม่สามารถที่จะแบบถูกทําให้เสียได้ขึ้นมามีอํานาจพร้อมๆกับซีรีส์ของอีกหลายๆคนนะฮะที่ว่าเป็นชนะปฏิวัติแล้วก็เริ่มแบบสตรัคเจอร์ระบบการปกครองใหม่ hmm. อะไรเงี้ยนะเริ่มเปลี่ยนผ่านอะไรต่างๆมันเป็นช่วงที่วุ่นวายแต่ว่า ฝ่ายการปฏิวัติเนี่ยก็มีกําลังทาหารอยู่จํานวนหนึ่งที่คอนโทรลได้แล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากประชาชนเป็นอย่างมากในตอนนั้นก็มีคนที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งมาก็ชื่อว่ามาร่านะฮะมาร่าเป็นนักหนังสือพิมพ์นะฮะคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังอะไรเงี้ยก็อ,อาศัยอยู่ในอาบน้ำตลอดเวลานะฮะแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างโหดมากนะฮะก็แบบมีความโหดรุนแรงมากมเขาก็เขียนหนังสือพิมพ์นะฮะหนังสือพิมพ์เพื่อนห่งประชาชนนะฮะออกประกาศว่า เนี่ยไอย้พวกฐาาันดรสูงเนี่ยมันจะมาฆ่าเราเราต้องฆ่ามันก่อน<ม>เดี๋ยวมันก็จะพาคนต่างชาติมาฆ่าเราเราต้องฆ่ามันก่อนนะนักสุ่มพ์มเนี้ยก็แบบล่อนไปเนะี่ยทั่วฝรั่งเศสแล้วคนก็อินตามอ่ะนะก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่ทําให้คนเนี้ยอินกับการปฏิวัติสุดๆนะ<ม>แล้วคนก็ดีใจนะตอนนี้แบบว่าอํานาจกลับมาสู่ประชาชนแล้วดีใจจังเลยตื่นเต้นนะฮะ<ม>อยากจะแบบเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆให้แบบบ้านเมืองมันดีขึ้นเราจะได้ไม่จนต่อไปแล้ว<ม>นะ ก็ไปเอาไอ้พวกแบบคลังขนมปังคลังแป้งที่อยู่ในเบลซยมาแจกจ่ายกันอะไรเงี้ยก็ก็แบบเออมีความสุขทีเนี้ยลุยที่16กับเมียเขาอะก็ถูกลังแกเรื่อยๆอะฮะ mm hmm. ก็พยายามขอความช่วยเหลือไปอยังต่างชาตินะฮะไปยังออสเตรียที่ว่าเป็นบ้านเกิดของพระนางมารีอัโนโตเนต mm hmm. อะไรเงี้ยนะประเทศเอื่นๆในยุโรปเนี่ยก็มองสิ่งนี้ว่ามันเป็นเป็นภัยคุกคามเพราะว่า mm hmm. ทุกประเทศก็ปกครองเอกสารหมดแล้วก็ mm hmm. กลัวว่าถ้าฝรั่งเศสหรือว่าสําเร็จเนี่ย เดี๋ยวประชาชนของตัวเองก็จะมาเปฏิวัติตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอังกฤษออสเตรียนะฮะไอ้พวกไอ้พวกรอบๆเนี่ยซึ่งแบบเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นมิตรก็ตามป็นศัตรูก็ตามกอบฝรั่งเศสเนี่ยก็พยายามที่จะมาช่วยเหลืออพยายามที่จะยกกองทัพมาตีฝรั่งเศสนะฮะคนก็บอกว่าโอ้โหนี่เรายังบ้านเมืองยังไม่นิ่งเลยคนก็ถามว่ารัฐบาลเอายังไงดีรัฐบาลบอกว่าสู้ตายอปฏิวัติฝรั่งเศสแล้ว ต้องสู้ตายก็ส่งทหารไปสู้นะฮะตอนแรกๆก็สู้แพ้มันก็เกิดการแบบสู้กันไปสู้กันมาระหว่างฝ่ายคณะปฏิวัตินะฮะแล้วก็ฝ่ายกษัตริย์ในหัวเมืองต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะก็คือฝรั่งเศสเนี่ยปารีสเนี่ยมันเป็นของสมัชชาประชาชนไปแล้วแต่ว่าพวกหัวเมือต่างๆที่พวกขุนนางท้องถิ่นก็ยังเป็นคนดีอยู่คนยังไม่รู้สึกว่าพขุนนางท้องถิ่นเลวมากอะไรเงี้ย เขาก็ยังมีความเป็นลักกษัตริย์ยังแบบว่ายังยังมีกําลังตามหัวเมืองเนี่ยยังยังปราบได้ไม่หมดภายนอกก็มีกําลังฐานต่างชาติที่ยกมาเพื่อที่จะแบบกอบกู้กษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีการต่อสู้กันมากมากมายมหาศาลนะฮะพวกรบีแอร์พวกอะไรเนี่ยก็สู้อ่ะก็แบบเออไม่ยอมแพ้ต่อให้ออดแอร์ก็สู้ก็สู้ตายก็ตอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็แพ้อยู่นะเพราะตอนนั้นมันมันมันเพิ่งมันเพิ่งเริ่มนะฮะมันก็มีการเอ่อนโทรด d u c e นะฮะหรือการแนะนําของ สิ่งที่เรียกว่ากิโยตินกิโยตินคือเป็นเครื่องประหารปะ่ะครับเป็นเครื่องประหารฮนะก็คือว่าเป็นเป็นการเอามีดขนาดใหญ่เนี่ยเสียบไปไปไปไไเป็นโครงไม้แล้วก็เอาคนไปสอดเอาไว้ข้างใต้มีดถึงเวลาก็ปล่อยมีดลงมาคนก็จะหัวขาดไปทันทีกิโยตินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พวกคณะสมัชชาประชาชนสนับสนุนเพราะว่าเป็น <S 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 การประหารที่มีคุณธรรมนะฮะคือก่อนหน้านี้ในในยุคยุคกลางเนี่ย มันจะมีการประหารในหลายแบบเผาตายจับมาผ่าท้องแล้วลากใครออกมาจะไปจมน้ําตายคือเป็นการทรมานการทรมานกิโยตินเนี่ยเป็นการกระทําที่เรียบง่ายนะฮะคือสมมุติว่าแบบผมเป็นเพชฌฆาตเนี่ยผมต้องไปฟันคอให้คนให้ขาดในในมีดเดียวเนี่จริงๆมันยากนะมันมันยากที่จะใช้ขวานฟันไปให้แม่นให้มัน,มนถูกขาดในมีดเดียวแล้วถ้ามันไม่ขาดเนี่ยคนก็จะทรมานก็จะไม่ตายทันทีอะไรเงี้ยนะฮะ แต่กโยตินนี่มันฉับเยวขาดทันทีมันไม่มีข้อสงสัยแล้วมันเร็วมันมีเขาเรียกสิ่งนี้ว่าใบมีดแถงชาตินะในช่องเอาเลเซอร์นะฮะเอาไว้สําหรับแบบประหารคนให้มีศีลธรรมมากขึ้นนะฮะ่มีการใส่ความหมายให้ขนาดน,นี้ใช่ใฮะมันก็มีการสู้กันไปกันมานะฮะแล้วก็ไอ้พวกรัฐบาลใหม่เนี่ยก็มีการสร้างความมั่นคงนะฮะก็ก็สร้างกิโยตินขึ้นนะฮะแล้วก็ จับคนที่แบบกระบฏดเนี่ยก็มาประหารอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยนะก็เป็นทั้งความมีมนุษยธรรมก็มีทั้งความสะใจอะไรเงี้ยนะในการต่อสู้นั้นนะ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันมีการประท้วงที่หัวเมืองก็จริง<อ>มีการต่อสู้จากภายนอกก็จริงแต่ไม่ถึงกับโค่นล้มพวกประชาชนได้แพ้บ้างแต่ก็ไม่ได้แพ้หนักเสียเมืองท่าไปบ้างทําให้อดอดมากกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วข้างในฝรั่งเศสเนี่ย ไอพวกคณะปฏิวัติเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะล้มล้างกษัตริย์ทีเดียวแต่ว่าก็ลดอำนาจของเจ้าลงเรื่อยๆอยากปฏิรูปมากกว่าอ,อะไรเงี้ยนะคะคือเพราะว่าตอนนั้นคือที่บอกว่าทางประชาชนเนี่ยเดือดร้อนแล้วเริ่มมาจากที่คือเสียงประชาชนก็คือไม่มีความหมายในการโบวตในสภาใช่ใช่ตอนนั้นก็แค่ต้องการคล้ายๆอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมฮะใช่ฮะจริงๆแล้วในสภาปฏิวัติเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะก็คือมีกลุ่มจิโรแดงกับกลุ่มมองตานนะฮะกลุ่มจิโรแดงคือกลุ่มเขารอะไ กลางซ้ายอะ่ะก็คือเป็นพวกที่แบบฉันอยากที่จะเป็นรูปก็จริงแต่ฉันก็ยังอยากให้มีกษัตริย์อยู่นะแต่กษัตริย์เนี่ยต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญน,นะจะต้องแบบไม่ทําอะไรที่มันแบบผิดกฎหมายมากเกินไปนะกลุ่มออมองตาลก็จะบอกว่าลดคนล้มไปให้หมดเถอะอะไรเงนะี้ยนะแต่โอเคก็ยังแบบสู้ๆกันแล้วก็ยังไม่ถึงกับไม่ถึงกับแตกหักส่วนใหญ่ก็จะมองไปทางว่าก็ลดบทบาทของกษัตริย์ลงนั่นแหละแล้วก็ให้มันแบบมีระเบียบอะไรเงี้ยในการนั้นน่ยตอนที่ยังสู้กันอยู่อ่ะยังยังไม่ชนะเป็นยังฝ่ายไหนเนี่ยแล้วก็เก ก็คือพระเจ้าหลุยส์เนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะพระเจ้าหลุยส์ก็เลยเริ่มหนีนะครับก็ปลอมตัวเป็นสามัญชนนะฮะแล้วก็ขี่รถม้าเนี่ยไปกับครอบครัวเขาเนี่ยก็หนีหนีออกไปนะจะหนีไปต่างประเทศเพื่อที่จะให้มันรอดจากการกบฏนี้ให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะปรากฏว่าพอเขาขับรถม้าไปเรื่อยๆเนี่ย ไปถึงแบบเมืองชายแดนของฝรั่งเศสปั๊บเนี่ยมันก็มีคล้ายๆฐานยามตรงนั้นเนี่ยมาเจอพระเจ้าหลุยส์นะแล้วก็จําได้เพราะว่าหน้าเหมือนกับเหรียญ <ừ> หน้าพระเจ้าหลุยส์เหมือนกับไอ้ที่เหรียญกษัตริย์อะฮะก็เลยเอามาสอบสวนแล้วก็เจอว่าเป็นกษัตริย์อะไรเงี้ยนะฮะ <ừ> มันทําให้ประชาชนทั้งแผ่นดินฝรั่งเศสเนี่ยจากที่แบบมีทั้งกลางๆก,กับมีซ้ายสุดขอบอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังแบบไม่ได้คิดว่าต้องล้มกษัตริย์เนี่ยเริ่มรู้สึกว่ากษัตริย์เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประชาชนโดยยสมบูรรรณ์์อเเพาาะว่่กษัตินีย S <S จะหนีไปต่างประเทศคือจะละทิ้งประเทศละทิ้งประเทศเแล้ว,ออวแล้วก็จะไปเอาไอกองทัพต,ต่างชาติเนี่มาบุกมาบุกประเทศเป็นศัตรูกับประชาชนแน่นอนแล้วนะประชาชนก็เลยกธแค้นมากกธแค้นมากแล้วก็จากที่แบบเริ่มเริ่ม,มคิดว่าประกัตริย์ยังมีความดีอยู่บ้างเนี่ยก็เริ่มแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพลิกไปแล้วคนก็เป็นซ้ายหนักขึ้นเรื่อยๆนะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะกลุ่มจิโรแดงก็ค่อยๆถูกทําลายเอ่อถูกแทนที่ด้วยกลุ่มมองตาม ซึ่งซึ่งแบบว่ามีแนวคิดว่าจะต้องทำลายล้างไอ้พวกระบบสังเดชนาให้มันหมดไปหลังนั้นพระเจ้าหลุยส์ก็ถูกจับขังในสภาพที่มันแย่กว่าเดิม,มต่อมาก็มีแม่ทัพจากออสเตรียีย่ที่บุกมาประชิดชายแดนเนี่ยก็ส่งคล้ายๆสารมาให้คนปารีสบอกว่าแกต้องปลดปล่อยพระเจ้าหลุยส์เดี๋ยวนี้นะถ้าแกไม่ปลดปล่อยเนี่ยฉันจะทำลายปารีสให้ราบฆ่าคนแม่งทุกคนเลยนะคนปารีสฝั่งนั้นนั้นแทนที่จะหวาดกลัวก็บอกว่า ไอ้นี่แหละเป็นแบบหลักฐานว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยแม่งชั่วช้าแม่งแบบว่าเป็นคนที่เอาคนภายนอกมาทําลายคนฝรั่งเศสเป็นศัตรูก,กับประชาชนมึงท้ากูเหลอจับฆ่าแม่งเลยนะอ่าก็คือก็คือแบบว่าคนก็แบบโมโหไอ,อ้กรรมการนี่มากเลยนะฮะก็เอาคำประกาศมาเช็ดก้นนะฮะแล้วก็เกิดม็อบของฝูงชนที่ใหญ่นะฮะจนกระทั่งแบบแม้กระทั่งสมัชชาแห่งชาติก็คุมไม่อยู่เนี่ยบุกเข้าไป ค่าไอ้พวกแบบนักบวชเดิมหร,ห,รหรือหรือคุณนางเดิมอ่ะนะครับก็แบบว่ามันมีนักโทษการเมืองที่เป็นฝ่ายคุณนางกับฝ่ายนักบวชเนี่ยนะถูกแบบว่าบุกเข้าไปฆ่านะฮะอไอ้พวกนักบวชอาจจะถูกแบบผ่าท้องแล้วก็เอาไส้ออกมาผู้หญิงถูกข่มขืนเด็กถูกจับไปฟาดให้ตายอะไรเงี้ยนะฮะหเ,ออเหตุการณ์นี้แบบเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากนะฮะเดือนกันยายน1792นะฮะมีคนตายไปประมาณ 1, 200คนนะฮะเป็นจุดที่ทำให้คนในยุโรปเนี่ย เริ่มโกรธเกลียดการปฏิวัติมากขึ้นนะฮะจากที่แบบโหมันเป็นการปฏิวัติเพื่อความเสมอภาคคนยุโรปก็บอกว่านี่หรือสิทธิความเสมอภาคที่มันมีความรุนแรงขนาดนี้นี่หรือความเท่าเทียมกันของมนุษย์ความชอบทําอะไรที่คุณไปไปฆ่าไปข่มขืนไปไปฆ่าเด็กไปฆ่าพระอย่างนั้นนะฮะสิ่งนี้เนี่ยทำให้ภาพของการปฏิวัติของฝรั่งเศสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในสายตาคนยุโรปจากที่แบบอาจจะมีคนพันหนึ่ง ดนด้วยก็แบบโอ้ย่นี่บ้าไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะพระเจ้าหลุยเนี่ยก็วิ่งหนีไอ้การเขียนฆ่าเนี่ยก็วิ่งหนีก็ไม่รู้ปหนีไปไหนก็หนีเข้าสภาประชาชนเนี่ยครัสภาสมัชชาแห่งชาติเนี่ยฮะแล้วสมัชชาประชาชนก็โหวตกันบอกว่าทาําไงดีก็โหวตไปโหวตมาก็โอเคงั้นก็ไม่ได้โหวตเพื่อที่จะปกป้องพระเจ้าหลุยนะโหวตบอกว่าต่อไปนี้พระเจ้าหลุยไม่ใช่กษัตริย์ต่อไปแล้วอต่อไปนี้ราชวงศ์ ฝรั่งเศสแชงบูบงไม่เหลือ,อต่อไปแล้วสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้ว,ลวพระเจ้าหลุยไม่ใช่พระเจ้าหลุยพระเจ้าหลุยคือนายหลุยเป็นซิตี้เซนคนหนึ่งซิตี้เซน Citizen คนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะทํายังไงกับกับกบนายหลุยดีก็โหวตกันอีกรอบหนึ่งอ๋อมันมีความผิดนะมันเอาคนต่างชาติเข้ามาฆ่าคนปารีสฆ่ามันกันเถอะอะไรเงี้ยนะก็ไอ<ฟ>้ฝ่ายที่แบบว่าฆ่าก็โหวตชนะ嗯嗯พระเจ้าหลุยก็ยังมีขติยะมานะนะฮะก็ พยายามไม่รู้สึกว่าแบบหวาดกลัวหรืออะไรมากก็กลับบ้านไปแล้วก็บอกลูกเมียว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพ่อนเนี่ยเข้มแข็งพ่อจะตายอย่างพยายามจะสีพ่อแบบว่าไม่กลัวตายอะไรเงี้ยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะกลับมาเล่าอีกทีหนึง่งวันที่จะไปประหารก็พรุ่งนี้เช้าเขาก็ไม่ได้กลับมาล่ลําล,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 ลาครอบครัวเขานะฮะอันนี้เกิดประมาณสักต้นหนึ่งเจ็ดเก้าสามแล้วนะฮะเขาค่อยๆแบบ เดวเวลอรเสร็จการเรื่อยมานะฮะหนึ่งเจ็ดเก้าสองเกิดการสังหารหมู่พวกชนชั้นสูงนะฮะรพระเจ้าหลุยหนีไปถูกโบวตให้ให้ลมราชวงศ์อ,อีกไม่กี่เดือนต่อมาหนึ่งเจ็ดเก้าสาประมาณต้นต้นปีนะฮะเดือนอมกราคมพระเจ้าหลุยก็ถูกจับไปประหารนะฮะเอ้ในวันนั้นทําไมพระเจ้าหลุยถึงไม่ได้กลับมาบอกลายเขาเขารู้สึกว่าไม่อยากให้ครอบครัวเสียใจมากเกินไปนะฮะก็คือรู้สึกแบบทนเห็นทกุกข์โเสียใจไม่ได้ S <S สิ่งที่รัฐบาลฝรั่งเศสจัดให้เขาก็คือให้มีรถรถ,รถม้าปิดพาจากคุกไปหลักประหารให้แบบประชาชนไม่ได้แบบทําร้ายมากเกินไปพูดง่ายๆเพราะประชาชนตอนนั้นก็เกลียดกษัตริย์หมดแล้วแหละก็โหฮาโหฮา,หาก็ให้มีรถม้าปิดแล้วก็พอเข้าไปถึงตแรางแกงเนี่ยพระเจ้าหลุยก็เดินขึ้นไปอย่างพยายามที่จะให้ตัวเองไม่กลัวมากที่สุดนะฮนะ <S <S เดินขึ้นไปอย่างสง,ง่างามก็พยายามที่จะพูดเป็นการขสุดท้ายนะฮะเขาก็พูดว่าข้าพระเจ้าพร้อมที่จะตายอเพื่อ ความสุขของชาวฝรั่งเศสแต่ข้าพเจ้ากลัวเหลือเกินว่าการประหารของข้าพเจ้านี้จะทําให้ประเทศฝรั่งเศสไม่รับการให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้าสูงส,สุดอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขายังพูดพยายามพูดเนี่ยปรากฏว่าทหารที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยก็ตีกลองเรือตึงกลบเสียงเขาหให้เขาไม่ทามาที่จะพูดสปิดสุดท้ายให้คนฟังได้แต่ก็มีคนแบบได้ยินบ้างมาทึกอยู่นะแล้วก็รีบจับ,จบเ,ขเขาเข้าไปข้างกิโยตินแล้วก็ตี อะไรเงี้ยนะฮะตัดหัวเขาทิ้งหัวกลิ้งลงไปนะครับคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยมันมีบันทึกอยู่ใช่ไหมครับมีบันทึกอยู่ใช่ฮะก็คือพูดประมาณนี้ก็คือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็นอกจากทำลายกษัตริย์แล้วก็ทำลายศาสนาด้วยเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องมองมเมาเป็นคนบอกว่ามันมีพระเจ้าต้องเชื่อเชื่อฝั่งพระเจ้าต้องต้องเสียภาษีให้โบสถ์เขาก็แบบรัฐทิ้งศาสนาคริสตแล้วก็ตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมานะฮะก็มีศาสนาใหม่หลายศาสนานะฮะ มีลัทธิของเหตุผลนะฮะลัทธิของอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะที่เขาพยายามทําให้มันไม่เหมือนกับศาสนาคริสต์ทั่วไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่นั้นก็เดี๋ยวจะเล่าเล่าต่อไปหลังจากที่พระเจ้าหลุยส์คือผมว่าน่าจะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งอืมใช่ฮะคือพอมันเกิดตรงนี้ขึ้นพระเจ้าหลุยส์เนี่ยโดนประหารชีวิตไปแล้วสถานาการณ์ตอนนั้นมันเกิดจุดเปลี่ยนอะไรไหมครับหลังจากนั้นก็มันก็ทําให้คนยุโรปเนี่ยอยากที่จะมา โจมตีฝรั่งเศสมากขึ้นเพราะว่าเรื่องรู้สึกว่าแบบโหนี่มันชั่วร้ายดูแลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีประมุขของประเทศไม่มีประมุขของประเทศแล้ว,ลวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนฝรั่งเศสก็เอาอยู่นะฮะ mm hmm, mm hmm. เพราะตอนนั้นเนี่ยก็มีในพลผู้เก่งกาจคนหนึ่งขึ้นมาชื่อว่านาโปรเลียนมอนาปาร์ตนะฮะ mm hmm. ตอนนั้นนี่ก็ยังเป็นในพลธรรมดาของกงทัพฝรั่งเศสอยู่แต่รบ mm hmm. เก่งมากเลยนะฮะทัพต่างชาติยกมาใหญ่กว่าแค่ไหนการปฏิวัติการประท้วงวุ่นวายแค่ไหนมีม็อบนิยมเจ้ากลับมาที่จะมาปฏิวัติอีก นโปเลียนเอาอยู่หมดเลยนะนะมันก็เลยเป็นการแบบคล้ายๆกอบกู้ไอ้บ้านเมืองจากที่แบบวุ่นวายกษัตริย์ไม่มีเนี่ยเป็นการกอบกู้สภาประชาชนเป็นการกอบกู้การปฏิวัติให้มันยังอยู่ได้นะฮะทำให้ฝ่ายประชาชนเนี่ยยังไม่โดนประเทศรอบข้างทำลายต่งตัวข้ามลบชนะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ทําให้นโปเลียนกลายเป็น มีระบ,บุคนสำคัญของประเทศไป uh huh. ค่อยๆมีอำนาจมากขึ้เรื่อยๆ uh huh. นะแต่ว่าท่านก็คงจะจําชื่อนี้ไดไ้นึกช,ชื่อนโปรเลรียน uh huh. เดี๋ยวเขาก็จะมีบทต่อไปในอนาคตนั่นแหละ uh huh. นะฮะ <Okay. S 2> แต่ตอนนี้ก็คือก็กลายเป็นว่ายุโรปกับฝรั่งเศสก็เหมือนแยกไปคนละโลกอะยุโรปก็ยังมีกษัตริย์ยังเชื่อถือในระบบเก่าอยู่ฝรั่งเศสก็กลายเป็นอีกดินแดนหนึ่ง uh huh. ที่ไอสิ่งเ,เนื้อหาข่าวสารเนี่ย เปลี่ยนจากโลกภายนอกมาโดนทิ้นเชิงศาส,สนาไม่มีแล้วกลายเป็นศาสนาแห่ขงของเหตุผลไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เกิดแบบความวุ่นวายขึ้นมาหลายอย่างนะฮะคือคนมันก็ยังไม่ได้แบบกินอิ่มนอนหลับกันมากขึ้นก็มีฟู้ดไลออดนะฮะมีการประท้วงปฏิวัติเพราะว่าคนอดอยากชาวบ้านก็ยังมีส่วนหนึ่งที่อยากให้มีกษัตริย์กลับมาสู้กันไป,ส,นไป,ส,นไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมาเหมือนมีความคิดสองขั้วใช่ไหมคือคิดสองขั้วคนหนึ่งเนี่ยคือโอเคต้องการแบบเนี้ยประชาชนเป็นใหญ่ แต่ว่าบางส่วนก็ยังเรียกว่ายัางโหยหา<ช>หรือว่ายังคิดเห็นด้วยกับระบอบเจิมันพยายามดึงกลับมาใช่ฮะแล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะฮะในปี1793เจ็าเนี่ยฮะ,ะจำที่ผมพูดในอีพีแรกได้ไหมว่ามันมีคนหนึ่งชื่อว่ามาร่านะฮะมาร่าเนี่ยเป็นนักตัดสืพิมนะฮะที่เมื่อกอบเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีโรคผิวหนังอยู่ในอาณาจักรตลอดเวลาเป็นคนแบบหัวรุนแรงแล้วก็ปลุกปั่นคนให้แบบไล่ฆ่ากษัตริย์อ่ะจริงๆก็คือเขาเขาเป็น เป็นตัวพีกในการที่ทําให้คนแบบบ้าคลั่งขนาดนี้นะฮะมันก็เริ่มมีคนฝรั่งเศสบางคนเนี่ยเห็นว่าไอ้มาลาเนี่แหละตัวเลวอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีชาวบ้านคนนึงเป็นผู้หญิงนะฮะเขาก็แบบว่าไม่ชอบมาลานะฮะเขาก็สมัครไปเป็นแบบแม่บ้านของมาลาถึงเวลาเห็นมาลานอนอยู่ในไอ้อ่างบน้าก็ถือมีดไปแทงแม่งเลยฉุดแล้วเขาก็คิดว่าพอเขาฆ่ามาลาตายเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ความบ้าคลั่งของคนเนี่ยสงบลงนะฮะผู้หญิงคนนั้นก็ถูกประหารไปนะแต่เขาก็เชื่อว่าเขาได้ทําความดีแล้วนะ กูว,ว่ามันไม่ใช่ฮะไอการตายของ ala, มาลาประมาณเดือนกรกฎาคมหนึ่งเสานี่ย<ม>เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งบีฟอร์มาลากับอัฟเตอร์มาลาเนี่ยก็เป็นอีกอ,อีกเรื่องหนึ่งครับอัฟเตอร์มาลาเนี่ยก็คือคนบา้าคลั่งมากกว่าเดิมนะฮะใช่คนคนรู้สึกว่าแบบนี่แหละท่านมาลาท่านเป็นเซนท่านเป็นแบบพระผู้มาโปรดเป็นคนที่แบบตายเพื่อการปฏิวัติโมเป็นเทพเจ้านะฮาประชาชนเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่ารับทธินับถือมาลาขึ้นนะฮะ ตอนนั้นเขาก็แบบไปทถล่มโบแล้วเขาก็จับพระออกไปแล้วเขาก็ทำลายรูปพระเยซูแล้วเขาก็ปั้นรูปมาลาอยู่ในอ่างน้ำเอาไปแทนที่รูปพระเยซูเป็นรูปเป็นรูปแบบเหมือนกับมาลาผู้ไถ่บาปให้กับประชาชนมาลาเขาก่อนหน้านั้นเขากามีอิทธิพลกับผู้คนขนาดนั้นเลยฮะทาไมเขาไปทําอะไรหรือมันเป็นเขาหนังสือพิมพ์เขาเขาออกลงสือพิมพ์เพื่อนประชาชนครับนสือพิมพ์อันนี้มีมีแบบเนื้อหาในการปลุกปั่นประชาชนให้ให้ฆ่ากัน นะฮะให้ให้เกียรติไอ้พกสานดีนามากๆต้องฆ่าเ่านั้นมีคือทุกๆเล่มเนี่ยจะแบบมีความหวาดระแวงว่าแบบคนนั้นเป็นแบบเป็นคนเป็นสายลับคนนี้เป็นคนต่อต้านปฏิวัติต้องฆ่าไม่ให้หมดคือเขาคือเขาปลุกปั่นมากๆเพราะว่าเขาคือเขามีปัญหาทางจิตนิดหน่อยนะมาล่านะฮะก็คือแบบเขาอาจจะแบบเจ็บปวดกับโรคผิวหนังของเขาเรืออะไรก็ตามนะฮะเขาก็แบบไปรุนแรงแล้วมากๆขึ้นอะไรเงี้ยคือเขาคือผมใช้คำว่ามีปัญหาทางจิตก็อาจจะมากไปแต่ก็คือเขาเป็นหัวรุนแรงมากๆนะ แต่พอเขาตายเนี่ยเขากลายเป็นวิลเชนนะเขาเหมือนเป็นผู้นําทางความคิดในตอนนั้นแล้วไม่ใช่แค่วิลเชนเลยเขากลายเป็นพระเจ้าไปก็คือคนเนี่ยมันต้องการที่เบืงทางใจแหละมันรับถือพระเยซูไม่ได้แล้วรับถือมาร่าแทนนะฮะมีการวาดรูปมาร่านะฮะในท่าเดียวกับพระเยซูตายเลยมันมีรูปพระเยซูที่แบบนอนตายนะฮะมีพระแม่มารีก่อนนะฮะมีการวาดรูปมาร่าในท่าคล้ายๆกันตายคาอ่างอํบน้ำเนี่ยก็แบบกลายเป็นรับทธิบูชามาร่าขึ้นนะฮะแล้วก็ ผู้คนก็แบบว่าวุ่นวายหนักกว่าเดิมตอนนั้นเนี่ยรสปีแอร์นะฮะซึ่งอย่างที่เราคุยในอีพีก่อนเขาเป็นนักกฎหมายเป็นทนายที่เป็นคนดีนะฮะเป็นคนที่แบบจะไม่มีการเอ่อคอร์รัปได้ในตัวเขาเป็นคนที่คนนับถืออะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เห็นว่าตอนนี้บ้านเมืองวุ่นวายมากๆแล้วเขาก็ปรึกษากับเพื่อนเขาก็บอกว่าถ้างั้นเราต้องใช้เอ่อความกลัวเข้ามาปกครองประชาชนแล้วเขาก็เริม,เร,ม,เ,รมเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าเอ่อเรียนออฟเทอร์เรอร์นะฮะหรือว่า ประมาณแบบไปปลายปี1793เนี่ยเรียกว่าเป็นการปกครองด้วยความกลัวแต่ว่าไอ้คำว่าเทอร์เรอร์ในที่นี้เนี่ยมันคือคือเขาคิดในใจว่าเทอร์เรอร์เนี่ยหมายถึงว่าเทอร์เรอร์กับศัตรูของเขาศัตรูของของฝรั่งเศสเช่นไอ้พวกทัพต่างชาติหรือว่าศัตรูของการปฏิวัตินะฮะแต่จริงมันมันก็คือแบบมันกลายเป็นเทอร์เรอร์ของของทุกทุกคนเลยนะเพราะว่าในเรียนออฟเทอร์เรอร์เนี่ยรสตีแอดฆ่าคนไปเยอะมากนะฮะก็คือฆ่ามั่วฆ่าฆ่าแบบคนไหนก็ตามที่แสดงความ ไม่ชอบคณะปฏิวัติเท่านิดนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จับไปเข้าโยตกิโยตินเลยนะฮะมันก็เดเวลล็อปไปถึงไปถึงขั้นที่ว่าอย่างผมอ่ะผมเป็นคนธรรมดาใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาฝรั่งเศสเขาจะเรียกกันอ่ะเขาจะเรียกคาว่าคุณของเขาคือคาว่าเมอร์ซิเออร์นะฮะเมอร์ซิเออร์เขาเรียกว่มิสเตอร์ของอังกฤษนะฮะผมเรียกผมไปเจออังผมเรียกเมอร์ซิเออร์อังเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอมันมีการปฏิวัติปั๊บเนี่ย รัฐบาลก็บอกว่าต่อไปนี้ห้ามเรียกกันว่าเมอร์ซีเออร์ให้เรียกกันว่าซิติเซนนะฮะตอนไปนี้ผมเรียกอังว่าเมอร์ซีเออร์อังไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าซิติเซนอังอหรือว่าประชาชนอังอะไรเงี้ยน,นะฮะคนไหนเผอพูดว่าเมอร์ซีเออร์ขึ้นมาเนี่ยได้ถูกจกับไปฆ่าอันนี้คือมาจากรัสเซียเนี่ยครับใช่มาจากรสเซียครับอันนี้คือเขาร่างเป็นกฎหมายอย่างนี้เลยไม่ไม่ไม่มันมันคือมันคือมันเป็นกฎที่มันไม่ได้เขียนเอาไว้มันเหมือนยุคยุคล่าแม่มดอะฮะก็คือสมมุติว่า ผมไม่ชอบอังอะไรเงี้ยนะฮะผมเห็นอังแบบเรียกคนอื่นว่าว่าเมื่อสีเออไม่เรียกว่าซิติเซนผมก็จะไปฟ้องร้องอังให้กับศาลศาลก็จะสอบสวนโดยโดยความแบบเร็วๆอ่ะไม่ได้แบบว่าให้ความเป็นธรรมมากก็จับไปฆ่าเร็วๆสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายของรัฐบาลก็คือทําให้มันเกิดเกิดความกลัวคือหลังๆเนี่ยมันไปถึงขั้นว่าถ้ามีคนบ่นว่าขนมปังราคาแพงเนี่ยมันแบบมันแบบเป็นเป็นในในว่าคิดว่ารัฐบาลจะการไม่ดีเหรอเป็นศัตรูของรัฐบาลใช่ไหมจับฆ่าแม่งเลย อะไรเงี้ยนะฮะคนในยุคนั้นน่ยหรือว่าไอ้ช่วงเวลาแห่งเทอรเลอร์เนี่ยมันตายง่ายมากแค่ผมแบบหมันไส้เพื่อนบ้านผมผมเอาไปฟ้องรัฐบาลก็ยัดข้อหาไปคนนี้แอบนินทารัฐบาลอะไรเงี้ยหรือคนนี้แอบพูดมซีเออเออพูดมาซีเอออะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าแบบไปแสดงความเห็นใจไอ้พวกแบบพระหรือว่าคนนี้ยังแบบยังสนใจศาสนาอยู่ยังแบบยังนับถือนับถือกษัตริย์อยู่นะ ถูกจับค่าไปไปเยอะมากเลยนะเพราะว่ารถปีแอร์ก็คล้ายๆแบบต้องรักษาออเดอร์ของสังคมนี้ไว้ให้ได้ท่านจะต้องแบบทําให้คนเนี้ยเชื่อในกฎระเบียบให้ได้นะคือเรียกว่าใครมีความคิดที่ไม่เป็นไปทางเดียวกันกับทางรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยก็คือเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะเรียกก็เรียกว่ากําจัดทิ้งให้เด็ดขาดก็เกิดเป็นสิ่งที่แบบว่ายุคเวลาแห่งความ หน้าหวาดกลัวหน้าสะพปืนกลัวของฝรั่งเศสจริงๆนะฮะคนตายไปเยอะสุดๆสำเวยกิโยตินทําให้กิโยตินเนี่ยเปลี่ยนภาพลักษณ์จากมีดที่ทําให้แบบคนตายแบบไม่ยังไม่ทรมานการตายยังมีมนุษยธรรมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นสัญลักษณ์ของความหน้าหวาดกลัวไปอ,อะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆแทรกมานะฮะก็คือกิโยตินเนี่ยเป็นการตายแบบเร็วมากนะฮะสมมุติว่าผมถูกตัดหัวเนี่ยจริงๆ,ๆแล้วผมยังไม่ตายนะวเวลาเวลาผมถูกตัดหัวเนี่ยแพทย์ค่าก็จะเอา ก็จะชูหยิบผมผมขึ้นมาแล้วก็ชูให้ประชาชนน่ะหยิบคอขึ้นมาหยิบคอขึ้นมาวก็หยิบหัวจิกหัวิขึ้นมาแล้วชูให้ประชาชนดูคือประชาชนที่มุงดูอยู่เนี่ยเขาก็เห็นว่าไอ้หัวหัวนั่นน่ะมันยังอ้าปากมันยังกรีดร้องมันยังกรอกตาได้เพราะมันเร็วมันเร็วมากอ่ะมันยังไม่ตายทันทีฮะแล้วก็บางหัวเนี่ยก็กรีดร้องแต่มันไม่มีเสียงแล้วเพราะมันไม่มีกล่องเสียงแล้วนะฮะมีความเจ็บปวดมีความบิดเบี้ยวมีความหวัดัวมีความอายบางคนก็หน้าแดงขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเขินเพราะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันเร็วมากมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้จริงนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบดังมากในฝรั่งเศสนะฮะเขาบอกว่าด็อกเตอร์คนนึงนะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนึงเนี่ยเขาเป็นราชวงศ์นะฮะเขาก็บอกว่าอยากจะทําการพิสูจน์เป็นเป็นั้งสุดท้ายในชีวิตเขาการทดลองรั้งสุดท้ายในชีวิตเขาเนี่ยว่าคนเราเนี่ยถูกตัดหัวแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่วินาทีนะฮะเขาก็บอกลูกศิษย์เขาว่าเนี่ยพอเขาถูกต ให้ตะโกนชื่อเขาตะโกนไปนหนึ่งครั้งเขาจะกระพริบตาหนึ่งทีแล้วพอเขาถูกตัดหัวปั๊บเนี่ยพิาคัทชัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยลูกศิษย์ก็ตะโกนเรียกชื่อเขาท่านด็อกเตอร์พิบตาหนึ่งทีท่านด็อกเตอร์พิบตาหนึ่งทีเรียกไปเรื่อยอย่างนี้จนกระทั่งแบบเขาแน่นิ่งไปนะไม่กระพริบตาตอบสนองก็นับได้ทั้งหมดสิบสี่วินาทีอ้อโหอันนี้เป็นเรื่องที่แบบผมไปฝรั่งเศสแล้วไกด์เล่าให้ฟังนะแต่แต่มันก็เป็นแบบแค่ๆตำนานเมืองอะฮะมันก็อาจจะจริอออาาาะะไม่่่่่่่่แแแตตววก็็คคคืทททีีนน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 ๆๆยยุัั้เห คนยังมีอารมณ์อยู่อะไอหัวที่เอาขึ้นมายังมีอารมณ์อยู่อันนี้ก็เป็นความน่าสยดสยองของคีโยตินนะฮะแล้วการทดลองเมื่อกี้ก็น่ากลัวมากเลยกลัวมากใช่ไหมตัดกลับมานะฮะก็คือในเรียนออฟเทอร์เลอร์นะฮะหรือว่าการปกครองด้วยความหวาดกลัวเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ซ้อนๆกันขึ้นมาหลายอย่างนะฮะเหตุการณ์หนึ่งก็คือการทหารมาเรียอัลโตเนตนะฮะก็คือมาเรียอัลโตเนตเนี่ยสามีเขาเพิ่งตายไปเมื่อ ต้นปีนะฮะพอถึงประมาณสักตดลาคมนะฮะหนึ่งเจ็ดเก้าสามปีเดียวกันเนี่ยเขาก็เอามารีอัลโตเนตไปขึ้นศาลนะฮะมารีอัลโตเนยตจริงๆก็ไม่ได้เป็นความไม่ได้ความช่วยลืออะไรก็เป็นแค่คนรวยเป็นแค่ราชวงศ์อะไรเงี้ยนะฮะตอนที่แบบว่าเอามารีอัลโตเนตมาขึ้นศาลเนี่ยคนก็ตกใจเพราะจำไม่ได้เพราะว่ามารีอัลโตเนตเนี่ยกลัวมากจนกระทั่งแบบผมเนี่ยงอกไปทั้งหัวเลยแล้วก็สูบผอมซีดเซียวลงมากมารีอัลโตเนยตเนี่ย สิ่งที่เขารักที่สุดก็คือลูกเขาครับแล้วเขาก็สิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือการพรากลูกเขาไปจากเขาเพราะว่าเขาเขากลัวว่าลูกเขาซึ่งเป็นเด็กอ่อนเนี่ยจะต้องถูกลังแกมากๆแน่เลยอืเพราะว่าเป็นลูกของกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยนะกำพ้าด้วยกำพ้าด้วยซึ่งสิ่งที่เขากลัวก็เป็นจริงก็คือเขาถูกพรากลูกเขาไปจริงๆริงักพรากลูกชายไปลูกชายลูกสาวไปนะฮะแล้วสิ่งที่เขากลัวก็เป็นจริงก็คือคนก็ไปรังแกลูกเขาซึ่งเป็นเด็กเด็กอ่อนเนี่ยจนทั้งเด็กมันมันเครียดตายอ่ะ ลูกของมารีอัตโตเนตกับพระเจ้าหลุยส์นะฮะ,ะชื่อว่า,าหลุยส์ชานนะฮะหลุยส์ชานาก็ตายตอนอายุประมาณสักสิบขวบนะ,ะก็คือตายหลังจากแม่ประมาณหนึ่งปีแต่ว่าก็คือแบบก็ถูกจับไปพัด,พ,ดพลาดไปแล้วก็เดิกการดูแลที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ตายไปมารีอัตโตเนตในวันนั้นเนี่ยก็แบบทุบผอมมากผมงอกทั้งหัวนะฮะแล้วก็แบบจิตใจแบบไม่ดีก็ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการแบบ ไหว้สวนมนต์หาพระเจ้าอะไรเงี้ยนะฮะดกลัวเจ้าความกลัว,วกลัว,ลวอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะก็คือแบบจากที่เขาแบบปาร์ตี้ทุกวันนะฮะเป็นแบบพระราชินีของกาษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะก็กลายเป็นวัตถุลังแกลีูเรื่อยๆตั้งแต่1789โอ้โหะไป9ถึง1793 17นี่ประมาณสี่ปีใช่ประมาณสี่ปีคือตายทรมานนะพูดง่ายๆค,ครับตอนนั้นเนี่ยมันก็มีข้อกล่าวหาที่แบบมีคนยกขึ้นมาเพื่อที่จะแบบ กล่าวหาเขาหลายข้อนะฮะซึ่งเขาก็พยายามปฏิเสธแต่มีข้อหนึ่งอะ่ะที่เขาแบบรับไม่ได้จริงๆอะ่ะก็คือมีการบอกว่าพระนางมาลีอังโตเนตเนี่ยสมสู่กับลูกตัวเองนะ,ะกับลูกชายตัวเองพระนางมารีอังโตเนตก็คล้ายๆว่าทนไม่ได้กับข้อหานี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ก็พูดว่าทําไมถึงคิดว่าฉันจะทํสิ่งนั้นได้อคิดเรื่องนี้ออกมาได้ยังไงมันชั่วร้ายมากทําไมถึงเป็นถึงขั้นนี้ได้อะไรเงี้ยนะฮะคือการที่ เขาลุกขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยก็ทําให้ประชาชนก็เริ่มรู้ตัวเองว่าตัวเองทํามากเกินไปอก็คือไปรังแกแบบผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเขาเป็นเล่นอะไรกับลูกเขาอะไรเงี้ยนะฮะคือแบบไปใส่ร้ายเขาจะไปฆ่าเขาอะไรเงี้ยก็ทําให้ประชาชนแบบบางส่วนก็เริ่มแบบรู้ตัวว่าตัวเองทํามากเกินไปก็เริ่มเห็นใจมาริียอตอนเนตขึ้นมาอะไรก็ตามไอไอไอีอเวนต์นั้นน่ะก็ไม่ได้เป็นการที่จะหยุดคนจากการฆ่ามาริียอตอนเนตได้นะฮะก็ถูก ะหารอยู่ดีนะตอนแรกมาเรียนอเอร์เนตนเก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับรถม้าปิดเหมือนกับสามีนะฮะให้ไม่ให้ไม่ถูกลังแกมากระหว่างพาเปตะแรงแกงปรากฏว่าก็ไม่ได้แล้วถาฝรั่งเศสก็เอาคล้ายๆกวียนอันนึงมาซึ่งมันเปิดอ่ะมันก็ถูกกวียนลากเนี่ยผ่านฝ<ะ>ูงชนผ่านฝูงชนฝูงชนก็เกลียดอยู่แล้วก็แบบโห่หา้าไล่ด่าทออะไรเงี้ยนะฮะก็แบบลากพาไปตะแรงแกงแล้วก็แบบจินตนาการเป็นแบบภาพตอนนั้นก็อายุไม่เท่าไหร่นะก็ไม่ถึงไม่ถึงสามสิบมั้งนะฮะ ก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงตัวซีดทั้งตัวผมงอกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถูกพาไปตะแลงแกงพอเขาขึ้นเหมือนตะแลงแกงคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดก็คือเขาไปคล้ายๆไปไปเดินชนเพชรฆาตอะก็พูดว่าขอโทษอืแล้วก็ก็ถูกฆ่าไปนะฮะในวันนั้นนะฮะก็เป็นก็เป็นประวัติศาสตร์ของความโหดร้ายของคนนะฮะก็จริงๆไปฆ่าคนที่ มันน่าสงสารนะฮะเขาเป็นเจ้านายก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบเลือกเกิดมาใน,ในที่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบทําลายประชาชนมากเกินไปมันก็มีอีกเขาว่าแบบพนังมาเรียอตเนตเนี่ยตอนที่แม่ค้าปลาบุกมามาตีแวร์ไซเนี่ยมีคนบอกว่าไม่มีขนมปังกินแล้วพนังมาเรียอตเนตเนี่ยบอกว่าก็ไปกินเค้กสิเหตุการณ์ไอ้คำพูดนี้มีชื่อเสียงมากแต่มันไม่จริงนะม,มันเป็นคําพูดที่อยู่ในนิยายอีกเรื่องหนึง่งซึ่งมีมาก่อนการปฏิวัติ ะะแล้ว่าคนเอามาปนนกันมาแต่งแต่ว่ามันมันก็ฟังดูแล้วมันมันดีนะฮะมันก็สะท้อนว่าเขาอะอยู่ห่างไกลจากประชาชนจร,จร,จริงๆซึ่งก็จริงนะฮะก็คือเขาก็คงอยู่ในวังเรียสัยตลอดแล้วก็คงไม่ค่อยได้เคยเห็นประชาชนจริงๆหรอกในชีวิตเขาอะไรเงี้ยฮะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าประชาชนเป็นยังไงเขาก็คือเขาก็ปาร์ตี้ไปทุกวันแล้วเขาก็เครียดนะเขาก็แบบเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เป็นแบบพระราชาเนี่ยมันก็คือมันมีมันมีพิธีพิธีรีตองเยอะนะมันมีพิธีตั้งแต่แบบตื่นเช้ามาก็มีพิธีกินข้าวก็ ไปงานเลี้ยงก็มีพิธีเข้านอนก็มีพิธีอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เครียดเขาก็แบบเขาก็ไปออกทางนั้นแบบแต่งตัวแฟชั่นหรูๆอะไรเงี้ยฮะงนั้นไอ้ซีนี่คนจําได้เกิดแบบเขาก็คือแบบชอบไว้สมองประหลาดเป็นเอาเอาเรือมาใส่ไปผมเอาอะไรมาอะไรเนี้ยก็จบไปนะฮะก็คือพนังมาเลียเถิดก็ตายตายไม่ดีฮะตายโหดนะครับก็ถูกกิโยตินเหมือนกันใช่ไหมฮะตัดหัวไปทีนี้เอ่อเรียนออฟเทอร์เลอร์เนี่ยมันก็ดําเนินต่อไปนะฮะก็มีการฆ่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติมีการแบบกดขี่ข่มเหง คนเยอะมากนะฮะแต่ว่าต่อมาโนโะปเลียนก็ลบเก่งนะโนโปเลียนก็ปลาบปรับปลบัปลบในคนที่แบบว่าลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยก็ปราบก็ปลาบได้หมดภายธรรมชาติก็ค่อยๆหายไปเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นก็กลายเป็นว่าฝรั่งเศสรเริ่มลบชนะแล้วจับเข้ากับปลาก็เริ่มมีกินและไอพวกแบบคนในคณะรัฐบาลก็ไปบอกรัสีแอลว่า้ตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเรากลับมายกเลิกไอ ไอ้แบบเธอเลอะไหมให้มันกลับมาแบบมีชีวิตปกติเธออะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ผู้คนก็หวาดกลัวหวาดกลัวมากกันไปแล้วนะแล้วพี่แอร์ก็ตอนนั้นเริ่มคลั่งก็บอกว่าอ๋อเหรอ,อ,อเออเออเออแล้วก็วันต่อมาก็จับไอ้คนที่มาเตือนข้าหมดเลยคือเขาคือเขาเริ่มแบบเริ่มจิตแล้วฮะจากคนที่เป็นคนซื่อตรงเป็นคนดีอะไรเงี้ยเริ่มจิตใจไม่ปกติมากขึ้นเพราะอาจจะฆ่าคนไปเยอะหรือว่าตอนนั้นเขาอาจจะหวัดระแวงหรือเปล่าเพราะว่าเขากลัวว่า ถ้าฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่โดนล,ล่าหัวแทนใช่แล้วเขาก็ไปตั้งแบบคล้ายๆลัทธิแห่งสิ่งชีวิชที่ยิ่งใหญ่เ<ม>ขาอัพสูเปรียบีอิงขึ้นมาใช้คํานี้เลยใช้คํานี้ครับนะลัทธิแห่งสิ่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ออนะเ<ม>ขาอัพสูเปรียบีอิงเขาก็เรียกคนมารวมๆกันแล้วเขาก็เขาก็อยู่อยู่บนภูเขา<ม>แล้วเขาก็ใส่คล้ายๆเป็นผ้าเป็นผ้าแบบผ้ากรีกอ่นะฮะเดินลงมาจากภูเขาแล้วเขาก็แบบมีแสงสว่างเขาบอกว่า<ม>โอ ทุกๆคนต่อไปนี้เราจงมีเสรีภาพจงแบบอาบอิ่มไปในแสงของเสรีภาพข <c oughs> องซุปเปอร์บิอิน <c oughs> กนะคือพยายามที่จะแบบสร้างลัทธิใหม่ครับคนก็บอกว่าเฮียนิบาแล้วเขาเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นตัวแทนของพระเจ้า,าใช่ใช่ก็คือพยายามที่จะแบบเป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งคือก่อนนี้เขาทำลายศาสนาคริสต์ไป <c oughs> ทำลายศาสนาคริสต์ไปมันก็มีลัทธิบูชาเหตุผล <c oughs> <ๆ S 2> ลัทธิบูชามาลา แล้วเขาก็พยายามจะสร้างลัทธิบูชาตัวเขาขึ้นมานะฮะคล้ายๆว่ามันเป็นคือพอศาสนาไม่มีคนก็ต้องการที่พึ่งทางใจแต่ทีนี้ต้องหาแนวคิดใหม่ขึ้นมาว่าจะเป็นแนวคิดอะไรก็มีหลายๆแนวคิดหรือหลายๆลัทธิใช่ไหมพี่ปั๊บก็มีคนแบบไอ้นี่มันบ้าแล้วแต่ว่าคนน่ะจะมาแบบสู้จริงๆเนี่ยก็คือคือตอนนั้นน่ะไอ้พวกจีลองแดงอ่ะถูกพวกมองตานจะจับฆ่ากันหมดแล้วนะในเรียนออฟเทอร์เลอร์เพราะว่ามันเป็นเป็นพวกสายกลางเงก็ไอ้พวกมองตานก็ คออวันหนึ่งรถพีแอร์ก็เดินเดินเข้ามาในสภา,าแล้วก็ชูลิสต์รายชื่อขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกแกหลายๆคนเนี่ยมีชื่ออยู่ในลิสต์นี้นะนี่คือลิสต์รายชื่อของผู้ทรยศแต่ฉันไม่เปิดเผยชื่อนี้หรอกแต่ว่าพวกแกเนี่ยจะต้องถูกฆ่าเป็นหลายๆคนแน่ๆว่าอะไรเงี้ยนะฮะเปิดไพ่ขนาดนี้เลยเปิดไพ่ขนาดนี้เลยแล้วก็แล้วก็จบการประชุมไปคนมันก็แบบกลัวนะฮะเพราะว่ามันแบบก็พูดผิดคำนึงก็ถูกจับฆ่าได้แล้วอะวันต่อมาทุกคนก็เลยจับรถพี่แอร์นะฮะ เขาไม่ได้จับค่าทันทีเขาก็จับไปขังเอาไว้บววตว่าจะลมลมลม,ลมลมรถปีแอร์นะฮะก็มีแบบพักพวกของรถปีแอร์เนี่ยก็แอบ,บหยิบปืนให้รถปีแอร์นะฮะแบอบกว่าให้ค่าตัวตายเถอะอย่าไปทรมานโดยการถูกจับไปตะแลงแกงแล้วถูกคนแบบมาล้อม,ล,อมล้อมด่าๆเลยอะไรเงี้ยนะรถปีแอร์ก็ยิงตัวตายแต่ว่าเขายิงเขายิงเขาเข้าไปที่ปากเขาอะครับกรามหายไปแล้วนะ คือหมายถึงแบบเอาปืนจ่อข้างๆตรงแล้วแก้มอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่าใช่นะฮะเขาเขาายิงเข้าปากเขากลามกลามหายไปแต่ยังไม่ตายก็กลายเป็นว่าตัวเขาอ่ะซึ่งเคยแบบฆ่ามาเรียตเน็ตด้วยความโหดร้ายเคยฆ่าหลุยที่ด้วยความโหดร้ายโดยคาคนบริสุทธิ์ด้วยความโหดร้ายมากมายก็ตายทรมานก็คือก็คือยิงยิงฆ่าตัวเองแล้วกลามหายไปแต่ยังไม่ตายพูดไม่ได้แล้วอ่ะก็ถูกแบบว่าจับไปนั่งแล้วก็อาจจะถูกตัดผมให้มันแบบฟันคองง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ให้คนมานั่งล้อเลียนให้คนมานั่งพูดใจเยีดหยามโดยที่เองพูดตอโต้ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีปากเหลือแล้วแล้วก็ถูกจับเข้าไปขึ้นตะแลงแกงในรสษณะเดียวกันกับที่เขาฆ่าคนอื่นนะฮะแล้วก็ถูกฆ่าตายไปเหมือนกันโอ้โหแต่ก่อนจะไปถึงตะแลงแกงก่าจะถึงถูกประหารชีวิตนี่โอ้โหถ้าเห็นสภาพเขาอย่างที่พี่ป๊ามเล่าก็คงทรมานก็มีผ้าขนแผลตายตายทรมานอีกแล้วอะนะฮะก็การตายของโรสปีแอนเนี่ยก็คือตอนจบของ การปกครองด้วยความกลัวนะหรือเลนออฟเทอร์เลอร์ฝรั่งเศสก็ขึ้นไปสู่ยุคใหม่นะคร <นะ S 2> แต่ว่าการตายของรถเปียร์เนี่ยมันก็คือการสิ้นสุดของผู้นําประชาชนใช,ใช่ก็คือรุ่นรุ่นเก่าก็ตายกันไปหมดมันก็เหลืออ<ๆ>ไอพวกแบบผู้นําลงๆลงมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันก็มีแบบสตอรี่ต่อไปอีกแต่ว่าก็คือจบของรถเปียร์เนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะจะเถียงกันบางคนก็บอกว่า จุดจบของรถฟีแอร์คือการจบของการเป็นรัฐฝรั่งเศสแล้วอันนี้คือประมาณปีหน่งเจ็ดเ <4 S 1> นะฮะเดือนกรก,กฎาคม1น9 4จุดจบของรถฟีแอร์คือการจบของการเป็นรัฐฝรั่งเศสแล้วแต่บางคนก็จะบอกว่าไม่ใช่หรอกการขึ้นมาของนโปรเลียนต่างหากนะฮะซึ่งเกิดหลังจากนั้นประมาณสัก5ปีอะคือจุดจบของการเป็นรัฐฝรั่งเศสนะฮะผมสปอยให้ก็คือหลังจากนี้นโปรเลียนก็ค่อยๆรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆ<า>คนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากขุนศึกนะฮะในสุดนโปเลียนก็มาปฏิวัติ แล้วก <kung> ็ยึด <Now>, อํานาจเข้ามาสู่ตัวนโปเลียนแล้วก็นโปเลียนก็หลังจากปฏิวัตินะก็สร้างสิ่งที่เรียกว่ายุคนโปเลียนขึ้นมานโปเลียนทําการจัดทัพแบบใหม่นะฮะมีความเป็นอัจฉริพางทางทหารมากๆนะโลกกับใครก็ชนะนะฮะยุโรปได้หมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ายุคนโปเลียนขึ้นมาแล้วนโปเลียนก็ตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิไม่ใช่กษัตริย์นะแล้วก็สร้างรชวบศ์ใหม่รัฐบาโมนาปาร์ตขึ้นมานะฮะ ก็ถ้าจะให้สรุปก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มในปี17-89เปนะฮะเป็นการล้มละชวงบูบงแล้วหลังจานั้น10ปีเนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นมามากมายเกิดการเขีนฆ่านองเลือดเกิดการแบบสังหารเกิดลัทธิประหลาดนะฮะเกิดแบบผู้นําใหม่ขึ้นมาแล้วก็จบลงโดยการที่บ้านเมืองเนี่ยตกกลับไปเป็นอยู่ในมือของพลิอกทหารนโปเลียนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งตัวเองเป็น กสกัดพัดนั่นแหละก็ค<ม>ือสิ่งที่มันแบบทําลายไปก็กลับมาใหม่ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงพูดในอีพีถัดไปแต่ว่าในในแบบว่าสรุปอีพีนี้เนี่ยก็คือสิทธิเสรีภาพไม่ถูกได้มาโดยง่ายในตอนที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายเสมอมแล้วถ้าคนเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยโดยที่ปล่อยให้ความบ้าคลั่งเนี่ยเ<ม>ข้าครอบงำเนี่ย สถานการณ์มันจะค่อยๆเด velop ไปเรื่อยๆ,ๆ <S <S ในที่สุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยุคแห่งความบ้าคลั่ง <S <S ด้วยการน,น,นองเลือดนะฮะ <S <S <ๆ S 2> เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นนี่มาที่ฝรั่งเศสนะฮะ <S <S <ๆ S 2> จากคนดีๆก็ถูกความบีบคันเนี่ยทำให้มันกลายเป็นคนชั่วร้ายได้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นบทเรียนของคนในชาตินะฮะก็คือแบบว่าคนในโลกหลังจากนี้เนี่ยเวลาเขาจะปฏิวัติเขาจะอะไรเนี่ยเขาก็จะมองย้อนกลับมาที่ฝรั่งเศส แล้วเขาก็จะเรียนรู้สิ่งนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะผมก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงจะได้รับรู้อะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือเอาสิ่งนี้ไปวิเคราะห์มากขึ้นว่ามันมีผลดีผลเสียถ้าเกิดสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นตามมามมก็ขอจบการปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะ EP นี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นิดนึงครับผมฟังแล้วผมก็ได้คิดครับหลังจากที่ตามพี่ปั๊บไปเที่ยวในประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสรอบนี้ก็เห็นเลยว่า คือถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติเนี่ยไม่ว่าจะมีจุดประสงค์ที่ดีแค่ไหนอยากจะทำให้ได้มันดีแค่ไหนแต่พอการปฏิวัติมันทําด้วยความรุนแรง <S <S สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยแม้กระทั่งตัวผู้นําในการปฏิวัติเองอย่างรถเปีแอร์ตอนจบของเขาเนี่ยเขาก็ต้องตายอย่างทรมานผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่อาจจะเป็นกฎแห่งกรรมบางอย่างอในเรื่องนี้ครับอืมครับก็หวังว่าจะได้เป็นความรู้นะฮะให้ผู้ท่านไป ย้อนคิดหรือตระหนักอะไรมากขึ้นนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Branding Podcast Create a Better Tomorrow พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า